อนรับทุกท่านเนาะเข้าสู่รายการทีวีจีเซนแม่แล้วตัวมื้อนี้เนาะโจอี้เองก็ได้มารับหน้าที่ดําเนินรายการแทนดาลี่ซึ่งว่าโจอี้มามื้อนี้ก็บ่เป็นแม่ยังที่ว่าตัดสนใจบ่ได้แต่ว่ามื้อนี้พวกเฮาอย่าบ่าวเนาะมื้อนี้ล่ะน้องมาเป็นแบบเต็มเอื้อยเจ้าเอ้ยต้องขอลบแล้วก็ขอลีกให้นะจุอี้เลยนะเจ้าแม่แล้วนะมื้อนี้จุอี้มาก็มาพร้อมด้วยแขกรับเชิญซึ่งแขกรับเชิญนี้บ่แม่นธรรมดาเจ้าท่านผู้ชมซึ่งว่าบ่แม่นนักฮ้อบ่แม่นดาราบ่แม่นนักแสดงแต่เขาเจ้าแม่นนักกีฬานั่นเองเจ้าแม่แล้วมาเป็นคู่แม่นบ่มื้อนี้แม่นแล้วเป็นผู้หญิงและผู้ชายเนาะตั๊ดเป็นผู้หญิงก็งามเบิ่งหน้าน่ะงามแท้งามบ่าเบิ่งผู้ชายก็อู้ยรอเล่ามื้อนี้เอ้ยสงสัยจะทึกใจท่านผู้ชมเลยทีเดียวยังผู้ชายแต่อีบ่รอดน้องโจอี้มื้อนี้เนาะเอาเป็นว่าให้น้องๆออกมาเลยบ่เจ้าซึ่งบ่เป็นการจับตาเสียเวลาเนาะก็ต้องขอเสียงตบมือต้อนรับน้องมูนาเลยน้องแคมนั่นเองจ้าเจ้าเนาะนางไปนิดนึงก็ได้เนาะซื้อนั่งกันเลยนี่ก็คือซื้อนั่งบ่ดีบ่บ่ม่วนอย่าแม่นี่ข้อแรกขึ้นใจท่านผู้ชมทุกท่านเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการซักซาเสียเวลาเฮามาถามเฮามาเริ่มถามกับท่านกับน้องๆท่านซ่องดีกว่าซึ่งกับท่านที่1มีอยู่ว่าให้น้องๆท่านซ่องนี่แนะนําตัวกันเล็กน้อยเนาะเริ่มซักค่ะฟังนี่เลยที่น้องฟังนี่เลยเนาะโดยสบายดีเนาะน้องมีชื่อว่าแคมป์เนาะชื่อแท้ก็คือภูมิลินดวงเดือนเนาะแล้วถามว่าปัจจุบันนี้เรียนอยู่ใต้สันหมอยังเจ้าปัจจุบันนี้เนาะได้เรียนอยู่เรียนภาษาเกียรติศักดิ์อยู่สันหมอ6น้องม6อายุจักปีนะถ้าอายุสักเล็กน้อย15ปีแต่อย่าถามเลยเรื่องอายุสินะเลยเว็บเลยบ่ว่าเด้อแล้วก็น้องเดมีชื่อว่าเด้อสบายดีน้องมีชื่อว่าโมนาชื่อว่าโมนาดิษาขึ้นเกษรตอนนี้อายุได้15ปีเรียนอยู่สันหมอ6อยู่เรียนเจ้าซึ่งทั้งสองก็เป็นคุณลูกพบางอย่างแท้จริง 100% เนาะเจ้าต่อไปก็จะข้ามน้องๆทั้งสองคุณบาก่อนที่พวกน้องสมัครเล่นกีฬาบ้านวงนี้แม่นได้เห็นยังมาก่อนเนาะเริ่มซะทางน้องแคมพวกเฮากันเลยเจ้าก่อนหน้าที่จะมาเริ่มเล่นบ้านวงน้องกีฬาวงเนาะน้องก็ได้เรียนเพิ่มภาษาอังกฤษบ่ภาษาจีนด้วยเจ้าซึ่งก็เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งเป็นการดีเพราะซึ่งว่าปัจจุบันนี้พวกเราได้เข้าเป็นกลุ่มอาเซียนแล้วซึ่งเขาเนี่ยภาษาเพื่อนบ้านและหลายๆภาษาเขาก็จะได้มีความรู้และสาระยิ่งขึ้นแล้วจะห้ามเรียนงานทำนี้ได้ง่ายขึ้นบ่ซาซาเนาะแล้วโตด้วยน้องมุนาเดโดยการตอนที่ยังบ่ทันได้เล่นกีฬาก็เรียนเป็นเรียนเพิ่มภาษาแล้วก็เรียนเป็นแนวเลขบ่เคมีบ่อันนี้ก็จะเป็นด้านการคิดลายนั่นเองเนาะเอาซึ่งก็อยากให้เอ่ยเพิ่งตอบคําถามพวกเอ่ยเพิ่งเลยจ้ะซื้อคําถามพวกเอ่ยก็มีอยู่ว่าเนาะอยากถามน้องๆว่ามีความฝันมาแต่น้อยบ่ที่ว่าพวกน้องได้มาเป็นนักกีฬาบานวงในปัจจุบันนี้เนาะก็น้องก็บ่ได้มีความฝันมาแต่น้อยแต่มารู้สึกมากในยามใหญ่หรือว่าเฮ็ดผู้บ่าวแบบบานวงสิบ่รอสิเนาะติดอกติดใจเนาะก็เลยมาสิผู้แม่เนาะกลายเป็นแบบใหญ่ๆเข้าสู่โอ้ตายทึกใจอย่างนี้ต้องแม่นโจอีอย่างเดียวเนาะเพราะว่าน้องยังอายุ5กับ15ผมหักกันยังเข้ามาเชื่อบ่มีเชื่อแล้วน้องแคมเดเป็นเอาได้อ๋อส่วนน้องเองก็คือกันเนาะก็ตอนยังน้อยก็บ่ได้มีความมักลงไหลในบานวงปานใดเนาะแต่ว่าถ้าเราคุ้นสึกมาทางในตอนยังใหญ่นี่ก็ถือว่าลิ้นเป็นเอาจริงเอาจังเลยทีเดียวนะจึงติดเป็นนักกีฬาถึงซาไตเจ้าแม่นแล้วเอ้ยเพิ่นมีคําถามต่อไปบ่มีเนาะมีอย่างแน่นอนเนาะมื้อนี้น่ะเอ้ยบ่ให้ตอบไปบัดเลยในเงี้ยที่ว่าละครจีเซนหรือว่าคดีของพวกเฮาเลยพอมื้อนี้เอ้ยสิมาสัมภาษณ์แต่น้องส่งโคตรเพราะว่าทึกใจอย่างแฮงเนาะอือบ่ไปกันน่าหักเอ้ยต้องเอาฟังในวงการอย่างแน่นอนเนาะคําถามต่อไปเนาะเอ้ยอยากถามว่าได้ยินข่าวมาว่าพวกน้องส่งคนนี้เคยไปแข่งอยู่ที่ต่างประเทศแม่นบ่เอ้ยอยากรู้ว่าได้ไปแข่งอยู่ที่ต่างประเทศได้เด้ประเทศได้เด้ที่ว่าพวกน้องได้ไปแข่งมาโดยน้องก็มีแต่ไปแข่งอยู่ประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านโอ้ประเทศไทยเนาะเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ขาวโมโมนี่แหละเจ้าแล้วน้องแคมเดเจ้าส่วนน้องเองก็เคยได้ไปแข่งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเนาะก็เพื่อนบ้านเฮาคือกันกับประเทศไทยซึ่งได้ผ่านมา2ประเทศแล้วเนาะก็คือประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยส่วนน้องโมนานั้นก็ไปแข่งที่ประเทศไทยเนาะเจ้าอยากถามมาในการธรรมดาได้แม่ได้ไปต่างประเทศเจ้าแล้วอ๋อเราจะถามนิดนึงว่าในการเดินทางไปแข่งในแต่ละเทือนั้นก็คือว่ามีประสบการณ์เอาได้บ่แบบดีบ่สิในการไปแข่งในแต่ละเทือนั้นเจ้าในแต่ละเทือที่พวกเฮาได้ออกจากประเทศลาวไปแข่งอยู่ที่ต่างประเทศเนาะเฮาก็
ได้ประสบการณ์หลายอย่างก็คือว่าหมู่เพื่อนมีตภาพแล้วก็ได้ประสบการณ์ในการลิ้นหลายขึ้นเนาะจะเห็นให้ตัวเฮาเองเก่งขึ้นด้วยเจ้าแล้วทางน้องโมนาเนาะได้ประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศแต่ละเทื่อเจ้าโดยก็คือการเนาะได้ทั้งหมู่เพื่อนที่ใหม่แล้วก็ได้ความรู้การมีการประสบการณ์ในการแข่งขันจากได้เทคนิคใหม่ๆจากเพื่อนอยู่ที่ต่างประเทศเนาะเจ้าและยักษ์ถามว่าในการเฮาลิ้นบานบัวนี้มันเฮาติดมกติดใจไล่คณะนี้ยักษ์ถามเลยว่าเฮาได้หยังจากในการลิ้นกีฬาบานบัวเด้เจ้าแบบตัวอย่างเป็นแบบตอนเฮาลิ้นเฮาสุขภาพแข็งแรงขึ้นบ่มันยังสิต่างๆนานาพันธุ์เจ้าต่างๆนานาพันธุ์เลยเนาะคือแบบน้องจุอี้ได้ผ่านหลายอย่างแม่นแล้วสุดเด็ดเจ้าก็ได้ก็ต้องของท่านเลยเนาะอ่ะน้องแคมดิส่วนตัวน้องเองเนาะที่ก่อนหน้าที่จะเริ่มลิ้นบาดเนาะน้องก็คือสิแบบบ่แข็งแรงเพราะว่าจะเป็นคนที่มักป่วยเนาะมักเจ็บเป็นไข้แล้วพอเวลาที่เฮาลิ้นกีฬาตัวน้องเองนิ่งกีฬาเนาะก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นได้บ่สูงขึ้นเยอะสูงขึ้นเจ้าเพราะว่าลิ้นกีฬานี่พอตอนที่ว่าเฮากําลังขึ้นใหม่ลิ้นกีฬานี่จะเห็นอันเบสเจ็บเลยเนาะเพราะเฮาจะใหญ่กว่าไวแสดงว่าเอ้ยเพิ่งบ่ได้ลิ้นกีฬาแม่นเอ้ยลิ้นเอ้ยเคยลิ้นเอ้ยลิ้นกีฬาแบบตีมวยพุ่นโอ้ตีมวยแล้วแบบเขาจะทําหัวแล้วตีลงซินะบ่เอ้ยก็ต้องสูงขึ้นยังไงเนาะโจอี้เนาะจ้าวๆๆเนาะไปถามน้องโมนาก็เลยว่าได้ยังได้จากการลิ้นกีฬาบันบวงเจ้าก็สุขภาพก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ความสูงก็ได้สูงขึ้นตะกี้ก็คือแบบบ่ค่อยแข็งแรงปานใดอย่างอีกาแบบเป็นเปียเป็นลอยสิบ่ได้คิดบ่เรื่องทางนั้นนะเนาะแบบว่าเป็นคนแบบค่อนข้างจะเตี้ยแม่สิบ่เนาะเป็นลิเมื่อเป็นลิกีฬามาก็แบบเฮ็ดให้แบบร่างกายแบบว่าอุดมสมบูรณ์นะมันก็ต้องเป็นการแบบได้รูปร่างที่ดีพร้อมในการลิกีฬาแล้วก็ได้ยินข่าวมาว่าส่วนไว้ดีสิมีกีฬานักเรียนอยู่ที่แข้งบริคําไซในโบว่าพวกน้องสองคนนี้คือสิได้แบบเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ยังถามว่าพวกน้องทั้งสองนี้มีการเตรียมความพร้อมหรือได้บ่ก่อนที่จะไปแข่งขันกีฬาเจ้าโดยเนาะมีการเตรียมพร้อมของทีมของแข้งร่มพบาลเนาะก็ได้เตรียมพร้อมมาเป็นเวลา2เดือนไปเข้า3เดือนเนาะที่จะไปแข่งขันกีฬาบาสหรือว่าบันทวงที่แข้งบริคําไซเจ้าซึ่งมีการทางน้องแคมป์ก็ได้เตรียมพร้อมกันพอสมควรแล้วส่วนน้องโมนาดีเนาะได้มีเกมการเตรียมความพร้อมเพื่อบอกก่อนที่จะไปแข่งขันที่ฝั่งแข้งเจ้าพวกเฮาก็ได้มีการฝึกซ้อมก่อนฝึกซ้อมมาอย่างหนักแล้วก็ก่อนจะไปนี่ก็ได้ฝึกซ้อมของเซาแรงๆให้มันหนักขึ้นกว่าเก่าจ้าที่ว่าทั้งซ้อมมีการเตรียมพร้อมพอสมควรเนาะตามที่ผู้เอื้อยแม้ว่าเคยได้ไปลิกีฬาเนาะก่อนที่เฮาจะไปแข่งนี้เขาจะซ้อมหนักกว่าเก่าได้จากที่ว่าเคยซ้อมแบบ1ชั่วโมงบ่เพิ่มเป็นซ้อมชั่วโมงซ้อมเท้าแบบถกเท้าสินะเพื่อแบบว่าให้แบบป้อนเฮานะเต็มอีมสิแบบให้มันลืมกับสนามสิเดี๋ยวก็ป้อนในการกีฬาแล้วก็คําถามต่อไปเนาะเอ้ยถามว่าพวกน้องได้มีแรงบันดาลใจหรือว่ามีไอดอลมีหยังบ่ที่ว่าเฮ็ดให้พวกน้องได้มาเป็นนักกีฬาบันบวงฮอดทุกมื้อนี้นะโดยน้องก็ก่อนสมัครเล่นกีฬาบันบวงนี่ก็มีรุ่นเอื้อยเป็นผู้สักส่วนมาเล่นแล้วก็เพิ่นจะเป็นผู้สอนแล้วก็คนแนะนําให้แบบว่าเบิ่งจักเอื้อยที่ว่าส่วนมากแล้วก็เฮ็ดให้เฮาแบบมีความใจมากฮักคือเอื้อยเพิ่นบ่เอื้อยเพิ่นตรงเป็นผู้ที่ว่างามคือเอื้อยแม่นบ่จึงว่าเฮ็ดให้น้องแบบว่ามีความแบบมั่นใจอยากเป็นลิ้นคือเอื้อยต้องเป็นคือเอื้อยสินะเจ้าระหว่างเพื่อนก็ยอมกับเอื้อยเพิ่นลงตัวเองอยู่ในรายการน้อยนึงเนาะเจ้าท่านผู้ชมเท่านี้นึงสินี่แล้วต่อด้วยน้องแคมเด้ส่วนน้องเองก็มีพ่อแม่ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นไอดอลเนาะของเฮาเองคือว่าพ่อแม่ได้สอนเฮาตั้งแต่แม่ว่าปลูกฝังเฮามาเต็มแล้วเพราะว่าเขาเจ้าเป็นนักกีฬาที่ว่าลิ้นดันบวงตั้งแต่ดวนแล้วเนาะน้องก็คือสิตามห้อยเขาเจ้าอือมีแบบมีใจมากฮักคือเพิ่นว่าซั่นเจ้าเลยเนาะก็เดี๋ยวนี้ทั้ง2คนก็ได้เรียนอยู่ที่ชั้นม.6แล้วเนาะอีกปีนึงก็จะจบการเรียนการศึกษาและยะถามว่าทั้ง2นี้ได้มีการเกี่ยวแค้นกันในบ่ที่จะไปแบบเรียนต่อหลังจากเรียนจบเป็นจังซี่บ่เจ้าส่วนน้องเองก็กำนี้อยู่เนาะที่จะซอกค่าถึงเรียนหนักขึ้นเพื่อว่าจะได้ถึงตัวนั้นไปเรียนอยู่ต่างประเทศเนาะแต่กันถ้าว่าบ่ได้ก็อยู่นี่แหละอยู่เมืองนอกนี่
จ้าและน้องโมนาเดย์เป็นยังไงได้มีการคิดไว้แล้วคิดไว้ในใจว่าอยากไปเรียนอยู่ประเทศได้หรือว่าเรียนเกี่ยวกับย่างแต่ถ้ามันบ่ได้ไปเป็นตามแผนก็อาจจะเรียนอยู่ว่าบางดีเจ้าสว่าเฮาก็ได้ถามน้องๆเนาะพอสมควรแล้วซึ่งว่าก็ยังให้น้องๆทุกคนเนาะช่วยบอกท่านผู้ชมช่วยไปส่งไปเสียเฮาบอกก่อนที่ว่าเฮาจะไปแข่งอยู่ที่บริคําไซเนาะตัวน้องเองและทีมของพวกเฮาของแข่งน้องบางเนาะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านเนาะเป็นแรงกําลังใจให้ของให้พวกเฮาเนาะที่กําลังจะไปแข่งอยู่ที่แข่งบริคําไซเนาะในวันที่เท่าไรในการแข่งขันในการแข่งขันก็จะมีในวันที่1เริ่มวันที่1ไปจนถึงวันที่9เนาะของเดือน2มีแล้วของเดือน2ด้วยเป็นครั้งที่6เนาะเป็นครั้งที่6อยู่ที่แข่งบริคําไสเด้อเสวาทานได้ที่ว่ามีใจมากฮักหรือว่าอยากเป็นพี่น้องเนาะก็สามารถไปติดตามเพิ่นได้อยู่ที่แข่งบริคําไสในตั้งแต่วันที่1ของเดือน2 2017นี้จ้าแม่นแล้วก็สามารถไปได้เด้อท่านผู้ชมและนี่เอ้ยเพิ่นจุ๊ยน่ะได้ยินข่าวแววๆมาว่าได้ยินว่าน้องโมนาเฮาน่ะได้ไปถ่ายบู่ถ่ายแบบเป็นพรีเซนเตอร์แม่นบ่ใส่แบบไปตามประเทศได้ยินข่าวว่าช่วงนึงนี่น่ะแม่นบ่แม่นบ่โดยเมลาก็ทายปี2016นี้ก็ได้มีกันไปทายปฏิทินอยู่ประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านพวกเฮาเนาะสภาพเพิ่นก็ได้ไปกู้อินเตอร์อยู่แม่นแล้วจะได้ส่วนทางน้องแคมบ่ได้แบบมีงูมีงานยังมาจากเล็กน้อยบ่สิเกี่ยวกับส่วนน้องวงการเด้อส่วนน้องเองก็มีอยู่เนาะเขาเจ้าก็โทรกันนัดไปทายแต่ก็บ่ได้มีเวลาไปช่วงนี้ช่วงนี้แบบเพิ่นซ้อมหนักเด้ๆก็อาจจะบ่ได้มีเวลาว่างไปทายแม่ซีน้ําเพิ่นเจ้าสุดท้ายนี้ก็อยากให้น้องๆของสองคนนี้ฝากให้เชิญชวนทุกๆท่านที่เบิ่งรับชมรายการของเฮานี้หันมาใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นแบบในการเล่นกีฬาปั่นบวงเจ้าเนาะก็คันให้บ่มีหยังเฮ็ดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดีกว่านอนอยู่บ้านล้าๆหรือว่าเล่นโทรศัพท์ล้าๆก็มาเล่นกีฬาดีกว่าบ่ซั่นก็ซื้อเฮ็ดงานพ่อแม่อยู่เฮือนเจ้าแล้วได้ก็ต้องขอเชิญชวนทุกๆท่านมาส่งกําลังแห่งใจแห่งเสียให้กับทีมกีฬาแข่งรอบปากบ่เฮาที่จะไปบ่นอกจากจะเป็นแข่งกีฬาบันโบนี่แล้วก็ยังมีกีฬาประเภทต่างๆที่จะไปแข่งในบริคําไซในวันที่1ฮอดวันที่9เดือน2ที่สมาฮอดนี้เจ้าเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมเนาะที่ว่ากําลังติดตามชมในปัจจุบันนี้ซื่อว่ากับบ่แม่นมีแต่บั่นบวงเนาะก็หลายๆอย่างเนาะที่ว่ากีฬาหลายๆอย่างก็สามารถเอาไปลิ้นเอาไปเฮ็ดเป็นแบบเวลาว่างของเฮาได้เนาะซื่อว่าบ่ให้เสียเวลาที่ว่าไปมั่วซุ่มกับสิ่งที่ว่าบ่ดีนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นการดีให้ท่านผู้ชมเอาเป็นแบบอย่างจังซาเนาะเช้าที่ผ่านมาก็เห็นหน้าเห็นตาทั้ง2คนนี้ออกทางสองรายการของพวกเฮาไปแล้วเนาะเจ้าเป็นแล้วเจ้าบ่จะเป็นการทายโฆษณาเป็นแบบโฆษณาสั้นๆเกี่ยวกับเครื่องดื่มสปอนเซอร์ของพวกเฮาเนี่ยเป็นการเล่นกีฬาบ่เนาะอันจะถามทั้งสองน้องเริ่มจากทางน้องแคมเลยว่ามีความรู้สึกได้ในการทายโฆษณาครั้งนั้นเจ้าโดยเนาะตอนนั้นก็น้องก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ได้รับบทในการแสดงเป็นก็ผู้แบบโฆษณานั่นแหละเป็นผู้แบบของการโฆษณาเนาะแล้วก็ในตอนนั้นน้องก็รู้สึกแบบตื่นเต้นหลายเนาะก็เป็นครั้งแรกเด้แต่ที่ว่าผลงานออกมาก็ถือว่าดีพอสมควรเหมาะสมกับน้องแม่นบ่สวัสดีทานได้เนาะที่ว่าเห็นน้องออกโทรทัศน์ปัจจุบันนี้เนาะช่างมาติดต่อน้องได้เนาะถ้าว่าอยากไปเฮ็ดโฆษณาอื่นบ่สิเนาะก็ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอปัจจุบันนี้เนาะน้องเนาะโดยส่วนน้องโมนาเฮานี่ก็คือกันเนาะก็ได้ทายเป็นพรีเซนเตอร์ของสปอนเซอร์คือกันเซอร์ทางน้องแคมนี่เป็นตอนแข่งบาสเนาะแล้วน้องโมนานี่เป็นแข่งเล่นกอล์ฟตีป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กขนาดตอนนั้นก็ทายเป็นตีเฮนนิดโอ้ตีเฮนนิดแล้วความรู้สึกของน้องตอนนั้นเป็นอะไรที่ว่าในการมีการทายโฆษณาก็อันนั้นก็เป็นโฆษณาซีทําอีกคือกันแล้วก็มีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้ทายเจ้าแม่นแล้วซึ่งว่าอันนี้ก็เป็นห่วงแม่ว่าในใจของน้องสักคนเนาะที่ว่าให้กันสภาพของเฮาในมื้อนี้เนาะซึ่งว่าทางผู้ใหญ่ใจดีถ้าว่าทานได้เนาะที่ให้พวกน้องในการลิ้นบานก็อยากให้สวยสุดยูนักกีฬาของเราเฮาเนาะให้มีความแบบว่าฮาวฮั่นแล้วก็ก้าวไปสู่อินเตอร์ได้แล้วก็บ่แม่นแต่กีฬาบังบวงกีฬาต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นตีโดกโดแลนโอ้ยไม่ยังสิบ่มีหน่วยคือเพิ่นสิเนาะก็สามารถส่งเสริมกันได้เพื่อว่าให้ก้าวหน้าไปสู่การอินเตอร์ก็จังซะคือว่าระยะนี้พวกเราก็ต้องเข้าใจกับน้องสองคนเนาะที่ว่าเกี่ยวกับความแรงที่ให้เกี่ยวกับให้รายการพวกเราได้สัมภาษณ์ในมื้อนี้จ้ามันแล้วก็ต้องเข้าใจน้องสองคนเด้อแล้วก็ระยะต่อไปนั้นเนาะละคร
จีเซ็นพวกเขาก็ได้หลอกท่าพวกเขาได้เนาะเอาเป็นว่าให้ท่าผู้ชมไปหับสมละครกันก่อนแล้วจึงมาพบกับเขาในระยะสุดท้ายของรายการ